สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าเล็กโทร35ตัว Big G นะชื่อเล่นมันนะนึกว่าจะเป็นรุ่นที่2ที่พัฒนามาจากอิเล็กโทร35ธรรมดานะครับตรงนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับปรับรูรับแสงตรงนี้แล้วก็ปรับ ISO นะครับด้านหน้าเนื้อวงแหวนด้านหน้าสุดเดี๋ยวเราตั้งไว้ที่ออโต้ก่อนนะเช็คแบตนะครับกดตรงนี้ปุ๊บไฟสีเขียวจะขึ้นถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่คนละที่กันแล้วก็ ISO เนี่ยจะมีแค่ถึง500ก็ปรับได้ปกติส่วนมากฟิล์มก็จะมีที่ใช้หลักๆนะครับมี100 200 400นะครับเพียงแค่นี้ปุ๊บอันนี้ถ้าเราปรับขีดดำๆเล็กๆเนี่ยไปตรงตัว L มันจะกดลงไม่ได้นะครับอันนี้เรากดลงได้แต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องขึ้นฟิล์มก่อนแล้วกดยังไม่ต้องกดสุดนะครับปุ่มชัตเตอร์เนี่ยกดนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเช็ควัดแสงนะถ้ามันขึ้นสีแดงก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้กดลงไปแล้วนะครับไฟไม่ขึ้นก็พอดีก็กดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนั่นเองอันนี้ผมปรับ F ให้แคบที่สุดเลยนะครับนี่ขึ้นสีส้มนะครับก็คือเตือนว่าเปิดเล็กไป F8 เนี่ยพอดี F8 กับ 5.6 เนี่ยจะพอดีนะครับผมปรับเป็น Shutter B นะครับ Shutter B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะกดลงไปแล้วปุ๊บนี่พอเราเอานิ้วออกนะครับจากปุ่ม Shutter มันก็จะปิดนะครับอันนี้ก็คือเป็น Shutter B นั่นเองก็คือไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ออโต้นะแล้วก็ขอเช็คว่าสปีดต่ำมันทำงานหรือเปล่าไออันเนี้ยใช้งานจริงเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้ามันขึ้นสีส้มเราก็ปรับไม่ให้มันสีส้มให้วัดแสงมันตรงแล้วเรากดถ่ายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นเช็คสปีดต่ำนะครับว่ามันทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันเสียมันจะกลายเป็น B ค้างนั่นเองอันนี้ก็ยังทำงานดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองมือบังถ้ามันสปีดต่ำลงไปอีกนี่แล้วก็เดี๋ยวเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็กดถ่ายดูพอมันถึงจุดของมันเนี่ยมันก็จะไอ้นี่เปิดปิดปุ๊บนี่นะครับก็ทำงานดีอันนี้ก็เป็นช่องมองนะครับตรงกลางก็จะเป็นโฟกัสนะส่วนขอบเนี่ยก็จะเป็นเฟรมภาพนะเดี๋ยวผมปรับโฟกัสปุ๊บอ๋อลืมไปแอนมันใกล้สุด 0.8 เมตรนะอันนี้มันไกลไม่พอนะครับเปิดฝาหลังดึงตรงนี้ใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้ร่องขาวๆเนี่ยขึ้นฟิล์มกดทายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดทายทิ้งให้ฟิล์มมันพันเข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานจริงได้เลยนะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับสภาพก็ยังค่อนข้างที่จะดีนะขอบคุณครับ